วันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Roblox Map Blade Ball นะครับซึ่งก็หลังจากที่เราได้เล่นคลิปแรกไปนะครับหรือ EP แรกไปนะครับก็เราจะมาต่อ EP ที่2กันนะครับก็เราคลิปที่แล้วเนี่ยมันเป็นแค่การวอร์มอัพการทำความรู้จักเกมเฉยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลองเล่นจริงๆแล้วนะครับโอเคก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฝีมือของเรามันจะยังนุ๊กเหมือนเดิมหรือว่าจะดีขึ้นขนาดไหนนะซึ่งตอนนี้เกมก็เริ่มอ่ะตกใจอย่างกันเล่นเกมผีเลยเนี่ยโอ้ my god ไม่ครับทุกคนคือจะบอกอย่างนี้ก่อนนะคือตาเมื่อกี้ผมก็จ้องบอลแล้วนะว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้นแดงแล้วเมื่อไหร่จะมาหาผมแต่พอดีเลยคือไอ้จังหวะนั้นอะคือบอลมันมาพอดีแล้วก็ผมก็คุยอยู่พอผมคุยอยู่ผมไม่ได้ทันมองลูกบอลน่ะแล้วพอไม่ได้ทันมองลูกบอลมันก็พุ่งตรงเข้ามาใส่ผมเลยคือเห็นแล้วแหละว่ามันกำลังพุ่งเข้ามาอยู่ดีๆคุยอยู่กำลังจะกดแล้วแหละแต่บอลมันพุ่งมาเร็วครับแล้วก็พุ่งไม่ทันแล้วก็นั่นแหละตู้มเลยตายเรียบร้อยแบบโอ้ my god แต่อยากลองเล่นทีมดูนะเนี่ยผมบวชทีมไปก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้โหแต่ก็ไม่มีใครเล่นอ่ะเอามายังเป็นเดียวอยู่นะครับโอเคก็เราจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันแต่เป็นห่างๆห่วงๆที่ยังสามารถมองได้อยู่นะเราลองใช้สกิลดูหน่อยดีไหมแบบอย่างโอ้โหจะเดินเข้าหาบอลอยู่แล้วถ้าผมสังเกตอย่างนึงนะคือถ้าเกิดว่าบอลไปโดนพุ่งไปหาคนหนึ่งแล้วคนนั้นตายเนี่ยบอลน่าจะมาเริ่มใหม่ตรงจุดศูนย์กลางนะแล้วก็พอมันมีสีแดงขึ้นตรงรอบๆตัวใครแสดงว่าบอลน่าจะพุ่งไปหาคนนั้นนะครับโอเคแบบนี้ผมรีบก่อนผมหนีก่อนโอเคตอนนี้ลูกบอลไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งเราโอเคแต่มันกำลังจะตีมาหาเราใช้ของสกิลนูฟทั่วไปของเราก่อนสกิลนูฟแต่โอ้โหมันกำลังมากดไปก่อนโอ้ my god โอ้โหเพื่อนเรียบร้อยโอ้โห my god อะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นโอเคปอดไม่ได้อยู่กับเราซ่อนตรงนี้ก่อนโอเคมีเพื่อนตายไปอีกหนึ่งเหลือกันอยู่3คนใช่ไหมเหมือนเพื่อนคนนั้นเหมือนจะเป็นโปรนะครับแล้วก็ต้องปล่อยให้สองคนนั้นแย่งกันไปโอเคมาคลิกเรียบร้อยโอ้โหคลิกตอนนี้ผมคลิกรัวๆละคลิกรัวๆเฮ้ยถ้าเราเปิดออโต้คลิกอะอ้าวแล้วอยู่ดีเราก็ตายเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเรามีเงินอยู่105เฮ้ยเราซื้อแครดได้แครดเกิดอะไรอ๋อ explosion กับ sword skin อ๋อแสดงว่า sword skin เนี่ยก็คือลายดาบของเราเนี่ยก็คือมันไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวกับพลังนะเพราะว่ามันเนี่ยมันก็แค่ตีได้ธรรมดาปกติเนี่ยแหละครับโอเคผมรู้แล้วผมก็คลิกไปแล้วทุกคนเมื่อกี้ผมคลิกไปแล้วทำไมมันอ้าวเตรียมออโต้คลิกก่อนเลยละกันนะโอเคเอาจริงนะผมคิดว่านะไอตอนที่เรากดใช่ไหมกด F อ่ะมันจะมีคูลดาวของมันอยู่แน่เลยน่าจะแบบไม่อยากให้เรากดรัวๆอะไรอย่างงี้แน่เลยแต่เจ้าsword skin ไอเนี้ยของเราเนี่ยน่าจะไปแค่ลายให้มันดูสวยๆเท่ๆนะครับส่วนอันนี้ก็คงแค่การตายของเราว่าจะให้มันแบบระเบิดเป็นยังไงมั้งโอเคมีแบบระดับด้วยนะครับมีคอมมอนแลเลเจนดารี่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยไม่มีโอกาสได้คอมมอนเลยโอ้โหนึกว่าจะเดินตกแบบไปละโอเคในดูสกิลสิเหมือนคนชนะน่าจะเป็นคนเดิมๆนะครับถูกไหมโอ้โหชนะไป500กว่าครั้งแล้วฆ่าคนไป 4,000 แล้วคนที่จะเก็บเงินไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยอย่างอื่นค่อยโอเคเราเพื่อนตายตั้งแต่แรกเลยครับโอเคโอ้โหโอ้ยทำไมมากันเร็วจังบอลมาเร็วมากครับถ้าเราเปิดออโต้คลิกอย่างเนี้ยอ๋อนี่ไงใช่มันมีอยู่ครับมันจะมีแบบนี้เอ้าคือมันจะมีเวลาคูลดาวน์อยู่นะครับเมื่อกี้เนี่ย
ที่ผมเปิดออโต้คลิกไว้นะครับผมเปิดไว้เพื่อทดสอบดูนะซึ่งพอผมทดสอบแล้วเนี่ยก็คือสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคูลดาวน์บอกอยู่นะครับก็คือถ้าเราคลิกรัวๆเนี่ยแล้วกะจังหวะไม่ถูกแล้วก็ตายแบบเมื่อกี้นั่นแหละขี้เกียจเก็บเงินแล้วซื้อสอดสกินดีกว่าชึบขอของดีๆสักหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์87แล้วก็ได้พิกแอคเงินนี่ช่างหายากแต่สิ่งที่ได้มันก็คือสกินของเรานายโอ้โหเพียบเลยเอ็กซ์โมชั่นเนาะเยอะมากครับอ่ะนี่คือแบบที่เราได้มีอยู่แค่เดียวอ้าวแล้วเลยพิกแอคอ๋ออันนี้อ่ะเราจะอาวุธของเราเป็นพิกแอคบ้างโอ้ my god อ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี้นี่คือแบบของเราใช่ไหม normal มีหลายแบบมากครับแต่น่าจะต้องเปิดจากอันนี้แน่งี้แสดงว่าเราน่าจะต้องจับจังหวะให้ดีๆเลยนะคะแบบดีมากๆนะเราถึงจะแบบตีโดนอ่ะเพราะว่าถ้าเรากดมั่วๆนี่คือจบเพราะว่ามันมีคูลดาวน์ของมันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจผมก็กดรัวๆไปนี่แหละก็กดตอนมั่นใจไปก่อนแล้วเสร็จแล้วก็กดรัวๆไปนะครับเผื่อมันไม่ได้อะไรอย่างงี้แล้วแบบเผื่อฟุกได้มาอะไรอย่างงี้แล้วก็เพื่อให้มันได้แบบเร็วที่สุดด้วยเนาะมาแล้วโอ้โหทำไมเพื่อนเป็นเงี้ยเพื่อนแฮกแน่เลยอ่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นสกิลอย่างอื่นนะแต่ผมว่าเป็นไปได้ที่จะเป็นการแฮกนะคลิกไปเพื่อนโอเคตอนนี้เหลือกันแบบนี้โอเคแล้วก็มีเพื่อนตายไปแล้วบอลกำลังมาแล้วเราก็คลิกผมก็คลิกไปแล้วผมก็คลิกไปแล้วแต่มันไม่ให้ผมได้โอ้ my god ฝั่งนี้สู้กันมันมากครับทุกคนโอ้โหเร็วกันไปขนาดไหนเนี่ยโอ้โห my god แล้วก็มีเพื่อนตายโอ้โหสู้กันแบบโปรมากครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่แบบธรรมดาแต่ว่าเรารู้เองหรือเปล่าเฮ้ยจะได้เล่นแบบ2ทีมครับเมื่อกี้ทุกคนโอเคเราจะได้แบบ2ทีมแล้วนะครับโอเควันนี้มีคนไทยด้วยอ่ะโอเคมาโอ้เราอยู่ทีมสีแดงใช่มั้ยอ๋อนี่ไงคนที่อยู่คนที่สีบนคนที่แบบลูกศรบนหัวนี่สีเดียวกันกับเราก็น่าจะแบบทีมเดียวกันกับเรานะครับผมเดานะโอ้โหแล้วก็มีเพื่อนแบบโปรอีกแล้วงั้นเราขึ้นมาตรงนี้ยังไงอ๋อกระโดด2ครั้งใช่มั้ยโอเคกระโดดได้ครับ2ครั้งแล้วก็ขึ้นมาดูการบนนี้แล้วกันโอเคเฮ้ยโอเคอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนแบบว่ามันตีกับมาหาเราหลายครั้งมากเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยแสดงว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่สกิลผมตายอุ้ยลูกมันมาเร็วอะแล้วนูบอย่างเรามันจะทันไงเนี่ยโอ้โอเคตอนนี้เหลือแต่ซีทีมน้ำเงินแล้วอะแล้วทีมแดงอยู่แค่คนเดียวแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะแพ้สูงมากครับโอ้สแตนด์ออฟคือเหลือ2คนเหรอหรือว่าสีแดงเหลือแค่คนอันนี้คนเดียวเหรอเรียบร้อยสีฟ้าชนะครับโอ้เป็นทีมอีกแล้วครับทุกคนโอเคเราเพียงแค่จะต้องมองหาตอนที่ลูกบอลมันพุ่งทะยานมาหาเรานะครับงั้นเราหาทางขึ้นก่อนขึ้นโอ้ยระหว่างขึ้นเราต้องหาลูกบอลด้วยนะว่ามันแบบพุ่งทะยานมาทางเราหรือเปล่าโหเฮ้ยทำไมทีมสีฟ้าแบบคนเก่งกันเยอะจังโอเคเราต้องเมคชัวร์ก่อนว่าลูกบอลจะไม่มาหาเราแต่ทำไมไอ้ตรงนี้เนี่ยมันชอบมาอยู่เนี่ยข้างมันชอบมาอยู่ข้างๆเนี่ยทำให้เรามองบอลยากงั้นเราอยู่ข้างบนนี้น่าจะง่ายแล้วแหละบังอุ้ยเหลือเราคนเดียวแล้วครับทุกคนชึบเรียบร้อยใช่เราเรียบร้อยคือเราไปซ่อนอยู่ข้างบนตรงนั้นคนเดียวแล้วคือมันไม่มีใครแบบแฮคือมันไม่มีใครมาช่วยเลยครับทุกคนเข้าใจไหมเนี่ยก็แง่อยู่แล้วแหละเพราะตอนนั้นเหลืออยู่คนเดียวนะจะมีใครมาช่วยเนี่ยโอ้ my god คือตอนนี้เราก็ยังคงเป็นนูบอยู่แหละก็จะเป็นนูบตลอดไปอันนี้เดี่ยวแล้วนะครับโอ้โหตายได้ไงอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าเราลืมมองไปเลยใช่ไหมเราอยู่ในกรุ๊ปแล้วลืมเคลมของเลยอะไรอ่ะอ๋อเราเคลมไปแล้ว
อย่าบอกนะว่ามันเคลมได้แค่ครั้งเดียวอ่ะเหลือกันอยู่2คนแล้วครับตอนนี้โอ้โหก็สู้กันเหมือนเดิมเนาะสู้กันมันมากครับแบบแต่ก็ไม่ได้มันทอตาก่อนแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยทำไมเพื่อนคนเดิมชนะอีกแล้วอ่ะชื่อ Star Silver อ่ะโอ้อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวทำไมตอนนี้ผมอดเล่นอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวทำไมอ่ะอ้าวบั๊กอดเล่นเฉยทุกคนผมไม่ได้เล่นอีกแล้วหรือว่าผมเผลอกดปุ่ม AFK ไว้เออใช่ผมเผลอกดปุ่ม AFK ไว้เราก็เลยอดเล่นปะโถโอเคนึกว่าบั๊กเออที่ไหนได้เรากด AFK ไว้แล้วก็เพื่อนผมนะครับมีเพื่อนผมคนนึงเขาก็จอยเข้ามานะแต่ว่าเดี๋ยวผมแนะนำให้ดูเนาะก็เออโอเคตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้เข้าไปเล่นเลยแหละเพื่อนผมบอกอยากออกช่องบ้างก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วนะครับตอนนี้ดูไม่ชัดเลยจากตรงนี้ก็จะตายกำลังจะตายโอ้ my god โอ้โอเคเราจะหนีไปก่อนหนีไปก่อนละกันโอ้โหเขาทำไมเขาตีกันแบบค่อนข้างแรงเลยแล้วทำไมเพื่อนมาเต้นอะไรกันตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งมาโอเคหนีเดินจุ๊กหนีก่อนโอเคยังอยู่ตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนผมนะคะเพื่อนผมอยู่ข้างๆผมตรงนี้เนี่ยเลยโอเคยังไม่มีบอลยังไม่มานะครับตอนนี้โอเคเยี่ยมเพื่อนผมเขาก็น่าจะค่อนข้างกลายเป็นโปรไปหน่อยแล้วนะเอาเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยเมื่อกี้ผมน่าจะคลิกเร็วไปนิดนึงนะความจริงก็น่าจะเกือบได้แล้วแหละแต่ว่าเราคลิกเร็วไปนิดนึงไงแล้วมันพอมันติดคูดาวปุ๊บแล้วก็จบเลยน่าจะต้องแบบวิ่งหนีไปด้วยนะแต่ว่าสกิลเราดูก็อ๋อถ้าให้ผมเดานะคือถ้าเกิดว่าบอลเนี่ยเราตีไปเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเราตีแล้วเนี่ยยังไม่มีคนตายเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆพอมีคนตายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปช้าใหม่แน่เลยผมเรานะพอดูจากอย่างนี้แล้วอ่ะเฮ้ยตอนนี้เพื่อนผมยังอยู่รอดนะครับตอนนี้โอเคเพื่อนผมอยู่ตรงนี้น่าจะแล้วเพื่อนผมก็ตายไปแล้วเรียบร้อยโอเคมาเดี่ยวอีกรอบนึงนะครับตอนนี้มาหวังว่าเราจะรอดไปถึงสักแบบ5คนสุดท้ายแล้วกันเออ5คนสุดท้ายผมว่าดีโอเคไปโอ้โหเราฆ่าไปแล้ว1คนโอเคหนีไปก่อนละกันโอเคอยากชนะลองชนะดูสักรอบแต่ว่าโอเคถ้าชนะสักรอบนึงเราจะดีใจโอเคคลิกไปเดชหนีก่อนโอ้โหเราเดชไม่ชนคอปะโทโอเคมาโอ้ยกดเกือบจะกดไปแล้วนะแต่ลืมไปลูกบอลเป็นสีขาวครับทุกคนมันไม่ได้มาหาเราโอเคบอลอย่าเพิ่งมาหาเราอย่าเพิ่งมาหาโอเคสวยหนีก่อนตอนนี้เราไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งนั้นไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นโอเคโอ้ my god โคตรดีคลิกจังหวะนี้จังหวะอ่ะ